ุรายชื่อ5 BTS ทีมเยือนนะครับวันนี้มีปัญญาพรมพุ่นพิเศษวิภูสระหลอกจ่ายให้กับเจษดาอิทธิชาได้ยิงแล้วครับไปติดผู้รักษาประตูของแบงคอกครั้งด้วยกันนะครับราชนาวีครับจังหวะนี้ดูอีกครับของอิทธิชาเซ่ครับปิดมุมได้ดีจริงๆครับพากิยะจากประตู6เมตรนะครับจุดนี้เจสดาครับเขี่ยให้กับอิทธิชายิงครับไม่ได้ครับฟาวลักษณะนี้ต้องเป็นจุดโทษ2จังหวะนะครับนี่ครับเจสดาเขี่ยให้อิทธิชาพาคียะคว้างยาวเลยครับพรพศใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับกับตัวยิงยังไม่ผ่านพาคียะนะครับนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายของพรพศนะครับเข้าจังหวะนี้ครับแหมเกือบได้สมหล่นครับพันธวัฒน์ยิงไม่ดีครับปัญญาพลครับเปิดยาวขึ้นหน้าทิ้งไปก่อนครับเจ้าตัวนั้นเสียดายเลยครับเนี่ยครับพันธวัฒน์วัชรินครับเปิดบอลขึ้นหน้าไปติดขาของเจษดาครับก่อนที่เจษดายังใช้ทีเด็ดนะครับพักพิงแล้วได้ยิงครับลูกนี้โอ้โหแม่ติดเซฟพาคียะเฉยเลยครับจังหวะนี้ต้องเป็นประตูแล้วนะครับนี่ครับบอลล้นทะลักมาแล้วเจษดาวิ่งเข้าซัดตูมเดียวครับไปติดพาคียะเจษดาจะเขี่ยจังหวะแรกครับรู้ทันนะครับพาคียะสามารถออกมาทางขวารามอนเจษดาให้กับกริชได้พลิกยิงครับตรงทางพาคียะยังได้ครับจังหวะสุดท้ายราชนาวียังไงครับโอ้โหไปคว้าบอลจากเท้าเลยครับพาคียะมูฮัมหมัดออกมาทางขวาธีรวัฒน์ยิงครับแหมบี้กันมันจริงๆครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหพาคียะเหนือชั้นครับเจษดาครับจะได้พลิกไปครับยิงครับโอ้โหก็ยังไปติดมือพาคียะต้องบอกว่าอีกแล้วนะครับผู้รักษาประตูคนนี้ครับอิทธิชาให้กับวิภูสนะนี่ครับให้ใกล้ๆเจษดาจะพลิกไปเองครับเปิดกลับมาวิภูสนะยิงก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหไปติดทางบรามอนนะครับแย่เท้ามาสกัดไว้ก่อนนะครับโอ้วันนี้ช่วยเกมรับดีจริงๆครับปรามอนเกมรุกวันนี้อาจจะดูเบาบางไปนะครับแต่เกมรับถือว่าจังหวะสกัดสวยๆมีอยู่เยอะเลยครับวันนี้รามอนวัชรินลุยมาไม่ได้ครับจังหวะโต้ของราชนาวีกริดเติมมาทางซ้ายพรพศไม่ให้ครับยิงเองยังได้บอลอยู่นะครับราชนาวีนี่ครับใช้ความใหญ่ครับพรพศโอ้ต้องกลับมาไล่บี้อีกครั้งแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของแบงคอกตัดบอลได้ครับอิทธิชาทางซ้ายมีกริดนะครับให้มาด้วยครับลูกนี้เปิดเข้ามาที่เสาโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหพยายามหาจังหวะอยู่ครับโอ้โหจังหวะนี้ออกมาอิทธิชาโฉกครับก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีแล้วครับออกมาตัดบอลลูกนี้นะครับ